สวัสดีครับผมอาจารย์นฤพลไพศาลตันติวงศ์ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นวันนี้จะมาเสนอนำเสนอในการสอนการผูกผ้าสวยนะครับในตอนการผูกผ้าแบบแฟนซีการผูกผ้าแฟนซีการผูกผ้าแฟนซีนะครับจะเป็นลักษณะของการตกแต่งหน้าร้านที่เป็นมีช่วงเทศกาลของแฟนซีซึ่งเป็นเทศกาลส่วนใหญ่จะเป็นของชาวต่างชาติแต่คนไทยมักจะร่วมการจัดแฟนซีในเรื่องของการตกแต่งร้านให้ดูเป็นแฟนตาซีมากขึ้นนะครับในวันนี้จะนำเสนอรูปอุปกรณ์นะครับอันดับแรกเรานำเสนอด้วยของหน้ากากแฟนซีนะครับต่อด้วยผ้านะครับจะเป็นผ้าไหมเป็นไหมไหมเทียมนะครับไหมเป็นไหมพม่าแล้วก็มีลูกไม้นะครับแล้วก็ต่อด้วยผ้าที่ตกแต่งด้วยเลื่อมแล้วก็จะมีต่างหูแล้วก็สร้อยคอนะครับวันนี้เราจะมิกซ์ในเรื่องของผ้าที่แต่ละชนิดเนี่ยที่สามารถมารวมกันได้เป็นชุดนะครับเราจะเริ่มแรกเลยก็คือนะครับเริ่มขั้นแรกก็คือการพันผ้าบนหุ่นอันดับต่อไปเราจะใช้ผ้านะครับสีที่เราจะใช้เป็นตัวหลักขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเราต้องพันจากตัวในเวลาถ้าเสื้อมันมีลักษณะเป็น2-3ชิ้นเนี่ยเราจะเริ่มจากเสื้อตัวในก่อนนะครับเราจะใช้ผ้าที่ตกแต่งด้วยเลื่อมนะครับเป็นเสื้อตัวในนะครับทาบไปที่อกนะครับเวลาเราพันเนี่ยเราต้องเก็บปลายชายผ้าให้เรียบร้อยนะครับลักษณะการพันนะครับด้านหลังนะครับเราจะเป็นลักษณะของการพันเก็บด้านหลังให้เรียบก่อนนะครับขั้นแรกทุกครั้งที่ทำเราควรจะมีหมอนปักเข็มไว้ที่แขนครับเพื่อสะดวกในการหยิบเข็มหมุดนะครับนะครับขั้นแรกเลยคือเก็บด้านหลังให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี้กลับมาดูด้านหน้านะครับเมื่อเก็บได้แล้วส่วนตรงนี้เราจะต้องเก็บเกล็ดทรงนะครับด้วยการรวบเข้านะครับใต้อกแล้วใช้เข็มหมุดกัดอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองข้างเพื่อให้เก็บเข้ารูปนะครับเสื้อจะเป็นลักษณะเสื้อเกาะอกเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อกี้ที่เราตัดผ้าไว้ชิ้นหนึ่งเราจะทำเป็นเสื้อส่วนตัวบนนะครับเราตัดกว้างประมาณสัก20เซนนะครับเราทบครึ่งจับรูตรงกลางนะครับใช้กรรไกรตัดเวลาเราตัดเราไม่ตัดสุดไม่ขาดนะครับเราเผื่อปลายไว้นิดนึงนะครับแล้วทำการพาดไปที่บ่าสองข้างนะครับแล้วลากส่วนตรงนี้ให้เลยมาจากใต้อกนะครับแล้วใช้เข็มหมุดกัดเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เป็นจะเป็นลักษณะเป็นคอวีเราจะทำการเก็บปลายที่เราผ่าพับเข้าด้านในนะครับพับปลายขึ้นนะครับพาดไปที่ไหล่นะครับแล้วเก็บมาที่ด้านหลังเ
นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับวิธีการเก็บปึ๊บจับพาดลงไปที่บ่านะครับใช้เข็มหมุดกัดเข้าที่ติดกับตัวด้านในได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเราได้ส่วนของตรงกลางที่เราได้แล้วเป็นคอ V อย่างนี้นะครับต่อไปเราจะเก็บตรงส่วนด้านของช่วงแขนนะครับเราจะเป็นลักษณะพับเก็บปลายที่ไหล่พับไหล่เข้านะครับแล้วให้ส่วนตรงใต้แขนเนี่ยมีส่วนยื่นออกมานะครับแล้วใช้เข็มเก็บเข้าไปครับลักษณะการเก็บพับปลายเข้าไปด้านในนะครับใช้เข็มหมุดเก็บใต้วงแขนเหมือนเป็นลักษณะการเก็บด้านข้างเหมือนเป็นการเป็นเสื้อของตัวเสื้อนะครับกลับมาดูด้านหน้าถ้ากัดเยอะเกินไปเราต้องขยับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกึ่งด้านหน้าไว้ก่อนนะครับลักษณะของการแทงเข็มก็เป็นลักษณะเหมือนกัดขึ้นกัดลงบนผ้านะครับให้มันติดกันครับช่วงหัวไหล่เราก็จะเก็บแขนให้มันเข้าไปอีกนิดนึงด้วยการพับเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเราได้ข้างนี้แล้วนะครับเราก็จะเก็บอีกข้างนึงนะครับด้วยการกัดส่วนหน้าไว้ก่อนนะครับที่เรากัดตึงไว้เพื่อเวลาเราดึงด้านข้างแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดจากตำแหน่งที่เราต้องการด้านหลังเรามาเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูความเรียบร้อยของตัวเสื้ออีกครั้งนะครับเราจะได้ส่วนของช่วงบนที่เป็นตัวเสื้อนะครับเป็นการลักษณะเก็บเข้ารูปแล้วก็ให้เห็นเสื้อตัวในนะครับลักษณะการเก็บนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเสื้อท่อนบนนะครับต่อไปเราจะทำท่อนล่างนะครับจะเป็นลักษณะเป็นกระโปรงเป็นชั้นๆไล่สีเข้ามานะครับกระโปรงทุกครั้งที่เกิดการเริ่มต้นเนี่ยให้อยากเริ่มจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนเพราะว่าเราจะแบ่งสัดส่วนของตรงกลัวตัวผ้าเพราะว่าถ้าเรามีผ้าลักษณะที่เป็นตัวกำหนดเนี่ยเราต้องเอาเกณฑ์จากตรงกลางผ้าเป็นเกณฑ์นะครับลักษณะก็คือพับปลายนะครับแล้วก็วางตำแหน่งที่เราแล้วก็ปักลงไปนะครับจับจังหวะนะครับผ้าครับจับกึ่งกลางผ้าขึ้นมาพอประมาณนะครับ
นะครับเวลาแบ่งสัดส่วนนะครับก็จับในส่วนที่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วปล่อยความยาวโดยประมาณสัก8นิ้วนะครับจับทบขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กัดเราจะทำลักษณะนี้โดยรอบนะครับเว้นช่วงโดยการแบ่งสัดส่วนจากกลางหน้านะครับด้านข้างนะครับกรณีถ้าเกิดผ้าไม่พอเนี่ยด้านหลังเราจะทำการปิดไปเรียบๆก่อนด้านหนึ่งนะครับทีนี้เรากลับมาดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับลักษณะการทำเหมือนกันเลยนะครับจับส่วนหน้านะครับใช้เข็มหมุดเก็บพับส่วนกลางครับจับทบขึ้นนะครับเมื่อจับได้อย่างนี้แล้วเราจับผ้าขึ้นมานะครับนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะจับตรงนี้นะครับตรงที่เราเผื่อออกมาเนี้ยนะครับพับเข้าด้านในนะครับแล้วให้จับขยุ่มนะครับส่วนทางนี้ขึ้นครับแล้วกัดจับให้เป็นลักษณะเป็นชั้นๆย่นขึ้นมานะครับโดยการกะจังหวะก็คือจับในส่วนตรงช่องว่างระหว่างกลางเนี่ยดึงขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้นะครับแล้วกัดขึ้นนะครับแล้วให้จัดตรงช่องนี้เป็นลักษณะเหมือนลักษณะของการลูดหรือเป็นชั้นๆลงไปนะครับจับช่องนี้ตรงกลางลงไปนะครับแล้วก็หาสัดส่วนระหว่างของแต่ละช่องนะครับจับยกขึ้นมาธรรมดาอย่างนี้นะครับแล้วใช้เข็มหมุดนะครับติดแล้วก็จัดให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะจับอย่างนี้ไปจนรอบกระโปรงชั้นแรกก่อนนะครับนะครับจับส่วนตรงกลางขึ้นนะครับด้านข้างก็เช่นกันนะครับจับขึ้นจับได้แล้วก็ตกแต่งให้เป็นชั้น
ด้านข้างนะครับถ้าเราจับโดยรอบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของชั้นแรกนะครับเมื่อเริ่มชั้นที่2นะครับให้จับช่วงเส้นระหว่างเส้นเดิมนะครับที่เรายกจับขึ้นนะครับให้วางต่ำจากเดิมลงมาประมาณสัก3-4นิ้วนะครับนะครับลักษณะยกนะครับวิธีดูลักษณะดูตำแหน่งที่เราดึงจากอันครั้งแรกนะครับชั้นแรกชั้นที่2ก็เหมือนกันเราจับยกขึ้นเฉยๆลักษณะนี้นะครับแล้วใช้เข็มกัดขึ้นนะครับนี่นะครับเราดูจากของเดิมนะครับตำแหน่งที่เราดึงขึ้นเราจับจากข้างล่างยกขึ้นนะครับแล้วใช้เข็มหมุดกัดลงไปตรงมุมนะครับเมื่อจับมาได้แล้วเราจับไล่ให้มันเป็นชั้นขึ้นมานะครับพวกนี้สามารถเราจัดได้หมดเลยว่าเราต้องการให้เป็นยังไงนะครับนะครับเราจะจับชั้นที่2ไปจนรอบกระโปรงนะครับเมื่อเรากัดปุ๊บเราก็มาจัดให้มันเป็นชั้นนะครับดูด้านข้างนะครับจับแล้วเรายกขึ้นมาแล้วเราก็กัดนะครับอันนี้เป็นชั้นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อที่ชั้นที่3นะครับชั้นที่3เนี่ยให้จับปลายสุดขึ้นมาเลยนะครับจับปลายสุดขึ้นมาแล้วกัดเหมือนเดิมลักษณะการกัดก็คือเว้นระยะลงมาประมาณ2-3นิ้วนะครับแล้วกัดทุกครั้งให้เก็บปลายเข้าทุกครั้งนะครับเพื่อความเรียบร้อยเมื่อกัดได้เราก็จับเป็นให้เป็นชั้นขึ้นมานะครับเราก็จับหาส่วนตรงกลางขึ้นThank you.
ะครับเราจะเก็บอย่างนี้ไปจนรอบนะครับเป็นชั้นที่1นะครับเราจะได้เป็นลักษณะเป็นพวงๆขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นชั้นแรกนะครับเมื่อเราทำได้รอบแล้วเราจะเพิ่มชั้นที่2สีที่2ขึ้นมานะครับโดยการเอาผ้าออกมาแล้วแบ่งครึ่งถ้าผ้ามีจำนวนกัดเนี่ยเราควรจะแบ่งครึ่งของผ้าก่อนนะครับนะครับทบครึ่งแล้วจับจุดของตรงกลางส่วนเดิมนะครับเข้าไปใต้กระโปรงนะครับแล้วเอาเข็มหมุดกัดตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราขึ้นเราก็จะเผื่อลักษณะการตกนะครับการตกจีบนะครับลงมานะครับแล้วกางออกเราจะทำเหมือนชิ้นบนเลยที่เราทำครั้งแรกนะครับเหมือนกันนะครับใต้กระโปรงเราจะมีผ้าตัวที่เราผ้าดิบรองไว้เพราะนั้นเราสามารถที่จะกัดลงไปเลยได้นะครับจะทำลักษณะนี้โดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเมื่อได้ข้างหนึ่งแล้วเราก็มาทำอีกข้างหนึ่งครับดูจากตำแหน่งเดิมนะครับเผื่อหน้าผ้าออกไปลักษณะการติดเหมือนครั้งแรกที่เราสาธิตไปเหมือนข้างบนเลยนะครับแต่เราจะต่อเพิ่มเป็นชั้นลงไปนะครับเมื่อเราขึ้นชั้นที่2ได้เหมือนครั้งแรกแล้วนะครับลักษณะก็คือจะเหมือนครั้งแรกที่เราทําก็คือจะเป็นลักษณะเป็นจีบขึ้นมานะครับเราจะเก็บชั้นที่2ขึ้นนะครับโดยเก็บลักษณะตําแหน่งเดิมนะครับลักษณะการจับก็คือจับประมาณตรงกลางนะครับดึงขึ้นนะครับเว้นลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับแล้วกัดลงไปนะครับจับช่องที่ตกน้ำหนักตกนะครับมันจะเข้าช่องต่อจากชั้นแรกได้เลยนะครับ
ครับเราก็จับชั้นให้มันเข้าช่องกันนะครับนะครับเมื่อได้ฝั่งนู้นแล้วเรามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับเราจะยกดูว่าถ้ามันตำแหน่งตรงกันนะครับเราจะวางต่อกันแล้วก็ดึงในส่วนของชิ้นล่างนี่ขึ้นมานะครับยกขึ้นแล้วกัดต่อช่วงลงไปนะครับนะครับเมื่อได้เราก็จัดให้มันเข้าต่อชั้นกันจับไล่ไปจนรอบนะครับเป็นชั้นที่สองเมื่อได้ชั้นที่สองนะครับก็จะเก็บชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยการหาตำแหน่งเดิมแล้วดึงขึ้นนะครับระหว่างที่เราจับไปด้วยเราก็ต้องจัดชั้นไปด้วยนะครับมันจะได้ออกมาเป็นชั้นสวยงามครับได้ข้างเราก็มาจัดอีกข้างหนึ่งนะครับนะครับในชั้นสองเก็บแถวที่สองแล้วเราก็จะเก็บชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่สาม
ั้นสุดท้ายเราจะจับริมผ้าเลยขึ้นมาเลยนะครับลักษณะการจับริมผ้าขึ้นมาเพราะการจัดชั้นไปด้วยครับมาดูด้านนี้นะครับสุดท้ายชั้นสุดท้ายจับริมผ้าแล้วจับย่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราจะได้ชั้นที่2เป็นลักษณะที่ต่อเนื่องจากชั้นแรกลงมาเป็นชั้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของชั้นที่2นะครับเราจะต่อชั้นที่3ไปนะครับเป็นสีเข้มจะเป็นลักษณะของการไล่สีนะครับเช่นเดียวกันถ้าภาพจำกัดเราควรจะเริ่มจากจุดกลางผ้าก่อนนะครับลักษณะจับผ้าเผื่อตรงกลางโดยการให้มันยื่นห้อยตกมันนะครับแล้วก็หาตำแหน่งเดิมนะครับหาตำแหน่งเดิมของชิ้นกลางนะครับอันนี้เราจะยึดติดกับตัวผ้าดิบที่เราพันเอาไว้ก่อนแล้วนะครับนะครับแล้วกลางออกลักษณะการติดชั้นที่3เนี่ยเหมือนลักษณะชั้นที่2ชั้นที่1และที่2เหมือนกันเลยนะครับเมื่อเราขึ้นชั้นที่3โดยสีเข้มแล้วนะครับนะครับมันจะได้ลักษณะตัวคุมแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะจับเป็นลักษณะเดิมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นสุดท้ายนะครับวิธีจับก็คือกับส่วนประมาณที่ใต้ลงมานี้ดึงขึ้นนะครับเว้นจากตำแหน่งที่รอยต่อจากที่เราตึงไว้เนี่ยลงมาประมาณ2-3นิ้วนะครับแล้วกัดลงมานะครับเก็บปลายชั้นแรกที่เราทำต่อเนี่ยให้สวยงามก็คือจับหลบเข้าไปด้านในนะครับจับยกขึ้นครับมาเก็บฝั่งด้านนี้นะครับด้วยการหยิบปลายขึ้นนะครับแล้วจับโยนขึ้นนะครับจับชั้นที่สองไว้นะครับแล้วก็จัดชั้นที่3ให้ต่อเนื่องกันนะครับ
ครับจับแล้วเราลองกางดูให้มันต่อเนื่องจากชั้นที่สองเพื่อให้ชั้นที่สามมันรับกันลงมานะครับนะครับเมื่อจับชั้นได้เราก็จะเก็บเพิ่มต่ออีกนะครับเป็นชั้นที่สองในแต่ละผืนเนี่ยสามารถเก็บได้โดยประมาณ3ชั้นต่อสีหนึ่งนะครับนะครับเก็บลักษณะนี้นะครับเก็บชั้นที่สองเราก็จะเก็บชั้นสุดท้ายขึ้นนะครับเมื่อเก็บแล้วเราก็จับชั้นลักษณะของการจับเป็นชั้นขึ้นมาด้วยนะครับเก็บชั้นสุดท้ายเนี่ยเราพยายามเก็บปลายเข้าด้านในนะครับนะครับเมื่อเราเก็บครบได้3ชั้นแล้วเราจะมาจัดดูว่าให้มันไล่ทั้งหน้าเป็นชั้นลงไปนะครับนะครับมันจะไล่สเต็ปเป็นสีลงมานะครับด้านข้างเ
นะครับเราก็จะได้รูปทรงนี้นะครับเมื่อเราได้รูปทรงเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะส่วนในเรื่องของตกแต่งนะเราก็จะใช้หน้ากากนะครับให้ดูเป็นงานแฟนตาซีมากขึ้นตกแต่งเครื่องประดับนะครับเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครับนะครับไส้คอนะครับเวลาตกแต่งหุ่นเราสามารถแต่งให้โอเวอร์ได้คือลักษณะให้ดูเยอะๆได้เพราะเป็นการโชว์หรือเป็นการพรีเซนต์การแต่งตัวนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะเพิ่มความหรูหราจากข้างด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการใช้ผ้าลูกไม้นะครับผ้าลูกไม้เราถ้ามันยาวไปเนี่ยเราจะใช้ลักษณะลูกไม้ที่พับครึ่งนะครับพับครึ่งง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพับครึ่งเสร็จแล้วเรารวบลักษณะรวบง่ายๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับนะครับจับรวบได้ปุ๊บเราเผื่อความยาวไว้นิดนึงใช้ยางนะครับใช้ยางสมัดนี้นะครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับติดด้านหลังครับต้องการความหรูหราเราก็จะติดด้านหลังเป็นลักษณะนี้นะครับหมุนกลับมาด้านหน้านะครับเราก็จะจัดให้เกิดความสวยงามให้หรูหราลงไปให้ดูหวานขึ้นนะครับจัดเพื่อความสวยงามเท่านี้ก็เป็นแฟนตาซีที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ยังอิงความเป็นไทยโดยการใช้ผ้าไหมนะครับไหมเทียมแล้วก็ตกแต่งให้ความเป็นสมัยใหม่ขึ้นมานะครับครับจากการที่เราทำนะครับตกแต่งเนี่ยเราก็เพิ่มความเป็นแฟนตาซีมากขึ้นด้วยอุปกรณ์พวกหน้ากากแล้วก็เครื่องประดับเพื่อความหรูหราแล้วก็ดูความสง่างามเวลาขึ้นหุ่นเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของรูปทรงด้านหน้ามากกว่าแต่ถ้าเกิดเราต้องการความให้ดูลูกไม้เนี่ยมีความหวานขึ้นโดยการตกแต่งด้วยลูกไม้ด้านหลังแล้วก็ทิ้งชายลงไปเพื่อความอ่อนหวานแล้วก็ดูความสวยงามนะครับเป็นเทศกาลพวกแฟนตาซีหรือว่าเป็นเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับครับสุดท้ายนี้ในรูปแบบที่สอนไปวันนี้นะครับสามารถไปนำประยุกต์ใช้ได้ทั้งเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะหน้าร้านเป็นการตกแต่งที่รูปทรงที่เข้ารูปแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคงนำไปใช้ประโยชน์กับในส่วนของหน้าร้านแล้วก็การตกแต่งหรือการนำไปประยุกต์ใช้ในแบบต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือสนใจติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเวลาหมดลงแล้ววันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ